อาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่มี culture แต่ละยุคแต่ละสมัยของวัฒนธรรมจะผูกอยู่กับรสชาติผูกกับฤดูกาลนั่นคืออาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์เราควรที่จะยึดความเป็นไทยในวัฒนธรรมอาหารการปรุงแต่งการใช้วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรสดมันก็ทำให้อาหารมันดีต่อสุขภาพแต่ก็บอกว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นยานะไม่ใช่เป็นแค่อาหารอย่างเดียววิธีครัวของผมก็คือที่ได้ทำอาหารอยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กได้หุงข้าวทำกับข้าวใส่บิตโตไปกินโรงเรียนพอจบม.3ก็เข้าครัวทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในครัวอยู่ตลอดอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในโซนที่เราพัฒนานะเพราะว่าเราเป็นเชฟตั้งแต่อายุ24เลยแต่ก่อนนี้ก็ทำอาหารยุโรปนะครับแล้วก็คิดว่าเราทำตามสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยกับกลายว่าไอ้สูตรเนี้ยไม่ได้ถูกใจเขาเลยแล้วก็ถูกบ่นตลอดเหมือนกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยเลิกดีกว่าเราหันมาเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เราดีกว่าแล้วก็เราก็โตกับอาหารไทยด้วยไม่มีใครหรอกจะรู้เท่ากับคนไทยจริงๆพืชผักสมุนไพรฝรั่งจะรู้รู้เราได้ไงเราเป็นคนสอนแล้วทีนี้เราไม่ได้เป็นคนตามให้ฝรั่งมันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรอยู่โรงแรมก็ทำแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆครับ27ปีเต็มอยู่ในกรอบแห่งความสุขก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาถึงแน่ก่อนที่เราจะ60เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรซะก่อนไหมก็รอจนลูกๆเรียนจบหมดแล้วแล้วก็ทำงานได้ก็เลยคิดว่าเอาละเป็นช่วงเวลาของพ่อมาแล้วที่จะออกมานอกกรอบบ้างแล้วคิดอะไรที่มันมากกว่าที่เราเคยคิดประจำถ้าสมมติเราไม่เติมพลังโดยการหาความรู้ไม่เติมพลังโดยการที่มีกิจกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อเติมให้เรามีความรู้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะดรอปแล้วก็ใช้แต่เรื่องเก่าแต่วันหนึ่งที่เราคิดออกมาจากระบบเพื่อที่จะมาเกิดอะไรใหม่ๆสำหรับในชีวิตเนี่ยอันนั้นเป็นการคิดใหญ่ละคำว่าเป็นเชฟเนี่ยนอกจากที่จะปรุงอาหารเป็นแล้วก็ต้องจัดการเราต้องรู้จักวัตถุดิบเราต้องรู้จักวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการเขาคิดเมนูสร้างสรรค์ตัวเองเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราจะวางตำแหน่งน้ำหนักของเนื้อก้อนนี้อยู่ที่นี่น้ำหนักของผักสีนี้อยู่ที่นี่ซอสควรจะหยดตรงนี้ในเชฟเทเบิลเนี่ยอาหารแต่ละจานก็จะมีประวัติศาสตร์ของผมเองที่อยู่ในจานนั้นๆว่าเจอร์นี่ของผมเป็นยังไงตั้งแต่อายุ16จนถึง58เข้า59เนี่ยผมเดินทางแบบเนี้ยแต่ละปีเนี่ยมันมีอะไรที่ก้าวอยู่ตลอดแล้วก็มันชาเลนจ์เพิ่มไปอีกที่เขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวได้อันดับ1ส่งขาย2 3เนี่ยนะทำไมไอ้เชฟคนไทยที่ทำอาหารเก่งแต่ไม่รู้จักข้าวเนี่ยมันควรที่ต้องทำอะไรสักอย่างเลยนะที่จะอธิบายก็ได้ถูกมั้ยวันหนึ่งก็มาเจอกับลูกค้าคนหนึ่งซึ่งซื้อหนังสือคุกบุ๊กผมไปเนี่ยก็อยากจะได้ลายเซ็นผมก็กลับมาให้ผมเซ็นพอกลับมาแล้วคุยกันว่าให้ผมอยากจะปลูกข้าวเขาเอาไหมล่ะเขามีข้าวที่เป็นพันธุ์หอมมะลิแดงนั่งรถขอเขาไปที่บ้านเลยไปดูว่าข้าวพันธุ์หอมมะลิแดงเป็นยังไงก็ประทับใจว่าคือวาดภาพสักภาพมันต้องมีแม่สีทั้งหมดให้ครบเพราะนั้นสีแดงของข้าวก็คือสีแดงของแม่สีแล้วงานอาหารเนี่ยเป็นอาร์ตชนิดหนึ่งก็เลยเริ่มต้นที่จะสนใจข้าวหอมมะลิแดงเอามาปลูกเราปลูกข้าวเสร็จแล้วเราเกี่ยวแล้วพอเราตากแล้วเราสีลงมากินกับครอบครัวเราเนี่ยมันมีความรู้สึกมันอิ่มเอมมากมันได้ความเป็นเราที่มีบทสรุปถ้าเราเริ่มทำในกิจกรรมที่เรารักแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาไปเรื่อยๆเราพร้อมที่จะรับรู้อยู่ตลอดเวลาเราพร้อมที่จะเรียนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ทำมันคือความแตกฉานที่เรารู้เพิ่มขึ้นนั่นแหละคือเติมไฟใส่ตัวเองครับผมว่าพลังที่เรายังมีอยู่แล้วก็ความรู้ที่เรายังมีอยู่ประสบการณ์ที่เราได้ใช้มันมาตลอดเกือบจะ60ปีเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ๆด้วยอันนี้แหละครับที่อยากจะทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประเทศเราผมคิดว่าผมอยากจะช่วยให้วัฒนธรรมอาหารไทยมีแนวทางที่ทุกคนมองว่าไม่ใช่อาหารข้างถนนอย่างเดียวอาหารไทยมันเป็นอาหารที่มีประวัติศาสตร์อาหารไทยเป็นอาหารที่ละเมียดนะครับด้วยรสชาติของตัวเขาเองด้วยการใส่ใจในวัตถุดิบเพราะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราพยายามผลักดันอันนี้ให้ทุกคนมองมาในภาพเดียวกับเราได้ไหมแล้วก็หาจุดยืนของอาหารไทยใหม่นั่นคือการยกฐานะอาหารไทยให้อยู่ในแรงของอาหารโลกที่สูงขึ้น